สโนไวท์กับน้ำยาของแม่มดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลแสนไกลมีราชินีใจร้ายนามว่าเฮลลาเมื่อก่อนนางตัวสูงกว่านี้มากแต่เมื่อไม่นานมานี้นางไปขโมยมงกุฎล่องหนจากสโนไวท์แล้วคาถาอันชั่วร้ายของนางกลับย้อนเข้าตัวนางเองคนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์เกินพอดีของนางนามว่าดันคอฟเดินมาหาเฮลลาพร้อมคัมภีร์เวทมนต์ในมือท่านราชินีขอรับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้หวังว่านี่จะเป็นคาถาที่ถูกต้องนะดันคอฟเพราะข้ารอจนถึงวันพระจันทร์เต็มดวงคราวหน้าไม่ได้หรอกนะผมขาวหนึ่งหยิบมือรองเท้าเหม็นหนึ่งคู่ยางไม้อบจำนวนหนึ่งน้ำลายแวววาวจากลามะเยอะๆแล้วก็แยมนิ้วเท้าของข้ารับใช้ข้าว่านี้ข้าจัดให้ได้อีของพวกที่พัฒนารังเกียจทั้งนั้นเลยเจ้าคิดสูตรนี้ขึ้นมาเองแน่ๆดันคอฟโอ้เดี๋ยวสิขอรับท่านราชินีคัมภีร์บอกว่าสูตรนี้ได้ผลแน่ๆขอรับของพวกนี้มีแต่จะทำให้ข้าตัวเล็กลงไม่งั้นก็โง่ลงดันคอฟแต่มันก็ไม่เห็นจะทำให้กระผมโง่ลงหรือเตี้ยลงเลยแผนของเฮลล่าคือการทำลายความงามของสโนไวท์ด้วยการขโมยมงกุฎล่องหนมาจากสโนไวท์แต่นางก็ต้องอับอายที่กลับทำลายความงามของตนเสียเองแต่กระนั้นแล้วมงกุฎก็ยังอยู่ในมือของนางสโนไวท์และเหล่าคนแกร่ทั้ง7ตัดสินใจไปชิงมงกุฎที่ราชินีเฮลล่าขโมยไปพวกเขามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าแต่เจ้าหญิงเฮลล่าอาจจะใช้พลังล่องหนของมงกุฎมาทำแผนเราพังก็ได้เนาะข้ารู้แล้วข้าถึงจะไม่ไปที่ถ้ำของเฮลล่าคนเดียวไงพวกเราจะไปกับท่านด้วยไม่มีทางเพื่อนๆมันอันตรายมากนะข้าจะไปที่นั่นกับนางไม้เท่านั้นสโนไวท์จึงบอกลาเพื่อนๆคนแคระและออกเดินทางไปกับนางไม้ในระหว่างนั้นเฮลล่าใจร้ายเรียกหาแม่มดผู้ชั่วร้ายนางอื่นๆให้มาช่วยแก้คาถาให้นางกลับคืนสู่ร่างปกติดันคอฟพอข้าไปแล้วอย่าจุดไฟในถ้ำล่ะข้าไม่อยากใครเห็นมงกุฎของข้าขอรับท่านราชินีข้าจะปกป้องมงกุฎแม้อยู่ในความมืดผู้เฮลล่าในร่างแคระออกเดินทางไปหาแม่มดนางอื่นๆหลังจากนั้นสักพักแม่มดทั้ง3ก็มาเจอกันในห้องลับของแม่มดใจร้ายสีหน้าผู้ซึ่งเป็นแม่ครัวอบขนมปังอยู่ในเมืองอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นลาเดินเข้าไปในห้องแม่มดทั้งสองก็ไม่อาจหักห้ามตัวเองได้และเริ่มหัวเราะเยาะนางเกิดอะไรขึ้นเจ้าหัวเราะอะไรกันก็เราไม่คิดว่าเจ้าจะตลกขนาดนี้นี่เฮลล่าข้าสงสัยตลอดว่าจะมีใครร่ายคาถาพลาดบ้างไหมแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นเจ้าถึงแม้ว่าเฮลล่าจะอับอายไปกับการล้อเลียนของเหล่าแม่มดนางก็พยายามซ่อนความรู้สึกตัวเองเอาไว้ถ้าอยากได้ของทีมันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยจริงไหมนี่เรากำลังพูดถึงมงกุฎล่องหนเลยนะอะไรนะเจ้ามีมงกุฎล่องหนเหรอก็ใช่นะสิเจ้าคิดว่ายังไงล่ะเมื่อแม่มดซีน่าและคามิลล่าได้ยินว่าเฮลล่ามีมงกุฎล่องหนพวกเขาก็เลิกล้อเลียนนางเรามีคาถาแก้ให้เจ้าพอดีเลยเฮลล่าที่รักแล้วเจ้าค่อยตอบแทนเราในอนาคตก็แล้วกันแม่มดชั่วร้ายทั้งสองเดินเข้าไปในห้องต้มยาและเริ่มปรุงยาสำหรับเฮลล่าในระหว่างนั้นสโนไวท์และนางไม้ก็มาถึงถ้ำของเฮลล่าพอดีและแอบย่องเข้าไปด้านในถ้ำนั้นมืดมากจนพวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยนางไม้จึงกระพือปีกเวทมนต์ของนางเพื่อกระจายผงเวทมนต์เรืองแสงโชคดีที่ได้ผงเวทมนต์ของนางไม้ทำให้สโนไวท์เห็นดันคอฟนอนกรนอยู่และข้างๆเขาก็คือมงกุฎล่องหนนั่นเองสโนไวท์แอบย่องเข้าไปและค่อยๆหยิบมงกุฎรัชทายาทออกมาแต่ทันทีที่เธอหยิบมงกุฎขึ้น
เวทมนต์บางอย่างในถ้ำก็ส่งเสียงดังขึ้นมาสโนไวท์ตกใจและทำมงกุฎหลุดมือโอ้ไม่นะในขณะที่มงกุฎกำลังจะตกถึงพื้นนางไม้ก็ใช้พลังแสงของนางคว้ามงกุฎไว้ได้ถึงแม้จะมีเสียงดังแค่ไหนดันคอฟก็ยังคงไม่ตื่นไม่อยากจะเชื่อเลยเสียงดังขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกในขณะที่นางไม้และสโนไวท์ย่องออกไปจากถ้ำเฮลล่าและเหล่าแม่มดก็ปรุงยารักษาเฮลล่าเสร็จพอดีเฮลล่าตอนนี้เจ้าก็กลับคืนร่างเดิมตามต้องการได้แล้วเจ้าก็กลายเป็นคนแกร่ได้เมื่อต้องการใช้มงกุฎต่อจากนี้เจ้าก็ไม่ต้องรอถึงวันพระจันทร์เต็มดวงและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเจ้าจะต้องแบ่งมงกุฎล่องหนกับเราด้วยมิฉะนั้นเจ้าก็ใช้ยานี้ไม่ได้ถึงแม้ว่าเฮลล่าจะไม่ชอบใจข้อเสนอนี้นางก็ตอบรับไปแต่ก่อนที่นางจะดื่มยานั้นพวกเขาก็ร้องเตือนนางหยุดเจ้ากำลังจะทำผิดครั้งใหญ่แล้วยานี้ไม่ได้มีไว้ให้ดื่มเจ้าต้องใช้เทราชผมต่างหากในขณะที่เฮลล่าเทน้ำยาราดหัวตัวเองแม่มดทั้งสองก็ร่ายคาถาเฮลล่าจงขึ้นยาจงลงเฮลล่าจงขึ้นยาจงลงและแล้วเฮลล่าก็กลับคืนสู่สภาพเดิมโอ้ใช่เลยในที่สุดเจ้าทำสำเร็จแล้วเฮลล่าจงขึ้นยาจงลงเฮลล่าดีใจเป็นอย่างมากที่ได้กลับคืนสู่สภาพร่างกายเดิมและในที่สุดนางก็จะใช้มงกุฎล่องหนได้นางจึงรีบเดินทางกลับไปยังถ้ำทันทีอย่าลืมแบ่งมงกุฎกับเราด้วยนะโอ้ได้อยู่แล้วแม่มดจงขึ้นย่าจงลงกว่าเฮลล่าจะกลับถึงถ้ำสโนไวท์และนางไม้หยิบมงกุฎรัชทายาทและเดินทางกลับมาถึงปราสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหญิงกลับมาแล้วเย เราทำสำเร็จแล้วเพื่อนๆข้าได้มงกุฎกลับมาแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเฮลล่ากลับถึงถ้ำนางก็ได้ยินเสียงเตือนภัยเวทมนต์และพบว่ามงกุฎหายไปแล้วนางโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโอ้ไม่มงกุฎล่องหนของข้าโดนขโมยดันของสงสัยว่าหูของดันคอฟจะทำงานผิดปกติซะแล้วเพราะเขายังไม่ได้ยินเสียงเฮลล่าเลยด้วยซ้ำและยังคงกรนต่อไปเฮลล่าทรุดตัวลงนั่งบนก้อนหินทั้งสิ้นหวังและเกรี้ยวกราดในที่สุดมงกุฎรัชทายาทก็กลับคืนสู่เจ้าของของมันสโนไวท์ผู้มีจิตใจงดงามแต่ตอนนี้เธอและเพื่อนๆก็มีความสุขเฮลล่าใจร้ายไม่เคยสำนึกได้เลยว่าการขโมยของผู้อื่นมีแต่จะนำความทุกข์มาให้ตนเองข้าจะทำลายเจ้าให้ได้สโนไวท์